ไปเป็นสมาธิก็ได้ฟังจนจิตสงบไปเกิดปัญญาที่โน้มตามพระธรรมคำสอนที่ได้ยินก็ได้ก็เลยว่าฟังธรรมในระหว่างนั่งกรรมฐานได้หรือไม่มีคำถามมันทำไมไม่ได้อ่ะไอ้ที่นั่งแล้วทำอย่างอื่นต้องหลายอย่างไม่ทำได้นั่งไปแล้วก็ฟังเทศทำไมมันไม่ได้อะนี่จะสอนวิธีคิดซึ่งมันไม่น่าจะต้องสงสัยเลยอะในขณะที่เรานั่งทำอะไรได้บ้างถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นในอริยบทที่นั่งหรือในขณะที่นั่งในขณะนั่งมันคิดเรื่องอะไรได้บ้างคิดได้ทุกเรื่องเรื่องดีก็ได้เรื่องชั่วก็ได้คิดได้หมดอ่ะความคิดมันเกิดขึ้นไม่เลือกท่านั่งท่ายืนนอนฟุ้งซ่านนอนคิดก็ได้นอนสงบเป็นสมาธิก็ได้ทำไมจะต้องไปทะเลาะกันมันมีถึงขั้นทะเลาะกันนะโตเถียงนั่งสมาธิห้ามคิดเรื่องอะไรคิดได้เฉพาะเรื่องนี้จริงๆมันคิดได้หมดความเป็นจริงนะคิดได้หมดแต่เมื่อคิดแล้วนี่แหละให้ดึงลงอนิจจังให้ทราบว่าเรื่องที่คิดน่ะมันไม่เที่ยงให้ดึงลงทุกขังเรื่องที่เรานึกคิดไปนั้นน่ะยังไงมันก็ยังเป็นทุกข์เราคิดถึงเรื่องที่เป็นความสุขไงนั่นแหละอย่างไรก็เป็นความทุกข์พิจารณาไอ้ที่เข้าใจว่าเป็นความสุขให้ท่องแท้เลยก็จะเห็นว่ามันสุขไม่แท้มันสุขไม่จริงเราเข้าใจว่ามันสุขนี่จะบังคับให้เราเข้าใจว่ามันสุขไม่แท้ได้ยังไงเราสุขจริงๆเถียงให้จับเรียบร้อยถ้ายังเข้าใจว่ามันเป็นสุขจริงๆแล้วก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงซึ่งทุกข์เข้าไม่ถึงอริยสัจสี่เหตุที่จะนำไปสู่นิพพานเรายังไม่รู้ถึงสภาพทุกข์ที่แตกฉาน
เลยเข้าใจความทุกข์นั้นว่าเป็นสุขสุขใจที่มีกินมีใช้อย่างเงี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์มีทรัพย์ให้ใช้ไม่ขาดแคลนอะไรเลยเกิดอยู่ในฐานะเศรษฐีไม่มีความสุขจากการมีทรัพย์ให้ใช้แต่พอถามไปจริงๆว่าเมื่อเอาทรัพย์ไปใช้แล้วเนี่ยมันหายทุกข์ไหมเมื่อได้ใช้ทรัพย์ต่างๆนั้นไปแล้วมันได้หายทุกข์ไหมความทุกข์นั้นมันหมดไปไหมหรือมันยังคงมีอยู่อีกได้กินอะไรที่อร่อยแล้วมันยังจะต้องหิวจะต้องกินมื้อต่อๆไปอีกไหมวันต่อๆไปมันจะหิวอีกไหมนะหรือจะต้องคอยกินอยู่อย่างนี้เป็นระยะไปตราบที่ยังไม่ตาย 4-5 ชั่วโมงก็หิวอีก 4-5 ชั่วโมงก็หิวอีกอยู่อย่างนี้ในยามกลางวันมันจะหายจากความทุกข์ที่ชื่อว่าหิวนี้ได้ไหมใช่มีให้กินมีให้จับจ่ายใช้สอยแต่การจับจ่ายใช้สอยนี้มันพ้นจากความทุกข์ได้ไหมโดยแท้จริงของมันนะได้กินอะได้กินก็อิ่มหนำสำราญกินแต่ที่มีคุณค่าอาหารที่มีราคารับประกันได้ใช่ไหมถ้ากินอาหารที่มีค่ามีราคาที่แพงๆจากภัตตาคารร้านดังๆรับประกันได้ไหมว่ากินไปแล้วนี้จะไม่ปวดฟันจะไม่ปวดหัวจะไม่ตัวร้อนจะไม่เป็นไข้ตะเข็บตะขาบกัดต่อยนี่ด้วยอนุภาพของอาหารแพงๆที่กินไปไม่ปวดไม่บวมมันมีฤทธิ์ได้ถึงขนาดอย่างนั้นได้ไหมใครจะไปถึงอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนั่นแหละการคิดตลอดสายเนี่ยจะไปลงไตรลักษณ์ที่บอกผลที่สุดมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่อนิจจังทุกขังทุกขังกับขังทุกเนี่ยเรากำลังประสบอยู่เราถูกขังอยู่ในดินแดนที่มีความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอย่างเรานั่งเนี่ยไหมเราถูกเบียดเบียนจากความปวดเมื่อยจากความหนักหน่วงไปทีละนิด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 พอไปถึงสักชั่วโมงหนึ่งโอ้โหปวดเหลือเกินจริงๆมันไม่ได้ไปปวดไอ้ตอนครบชั่วโมงหรอกมันเริ่มปวดตั้งแต่เริ่มนั่งสะสมไปทุกวินาทีแต่เริ่มตอนแรกไงการอดทน
อดกั้นการถูกบีบคั้นมันยังไม่กำเริบแต่พอนานไปปั๊บกำเริบแล้วสะสมไว้เป็นชั่วโมงแล้วเมื่อยเหลือเกินปวดเหลือเกินหิวเหลือเกินนะพอกินอิ่มปุ๊บนั่นแหละมันก็เริ่มสะสมความหิวใหม่ไปทุกวินาทีท้องพองลงไปเรื่อยๆอนุภาพของอาหารที่กินไปเสื่อมลงไปเรื่อยๆ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 ในที่สุดหมดอนุภาพหิวหิวน้ำที่กินไปเป็นไงอ่ะกระหายใหม่อีกแล้วคอแห้งว่างั้นนะไม่ได้กินน้ำเหรอเมื่อเช้าอ่ะกินก็นี่มันกี่โมงแล้วหรอกเจอแดดเจอร้อนต้องกินอีกแล้วน้ำที่กินไปมันเสื่อมคุณภาพแล้วมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีกชั่วโมงนึงต้องกินอีกสองชั่วโมงก็หายอีกเนี่ยทุกข์ถ้าเราได้เห็นความทุกข์ที่ว่ามันปรากฏอยู่กับกายเราซึ่งมาอยู่ในปัจจุบันชาตินี้เห็นอริยสัจ4แล้วที่ท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นอริยสัจ4และได้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางของศีลสมาธิปัญญามันจะไปดับทุกข์ทุกข์เป็นอริยสัจมันมีความทุกข์ค้นหาดูเหตุของมันสมุทัยสมุทัยอริยสัจอริยสัจจะก็คือคำจริงของพระอริยะความจริงที่ประเสริฐความจริงอย่างยิ่งนั่นเองเมื่อมันมีความทุกข์มันต้องมีเหตุแห่งทุกข์แน่นอนต้องมีอย่างยิ่งหาเหตุให้เจอดิการที่ได้เจอเหตุของมันนี่เราจะได้ดับจะได้ดับมันลงไปพอรู้เหตุจะได้ดับมันได้นิโรธอริยสัจจะนิโรธเป็นความจริงอย่างยิ่งการที่จะต้องดับนั่นแหละทุกปุ๊บรู้เหตุรู้เหตุก็ดับที่เหตุต้องดับเหตุมันแล้วทางที่จะวิธีการที่จะนำไปดับเหตุมันคืออะไรล่ะคือมรรคคือทางนั่นแหละคือทางดับเหตุนั้นก็คือมรรคกับมรรคองค์8เนี่ยย่อเหลือ3ประการนั่นแหละมรรคก็คือทางเดินดำเนินชีวิตทางที่เราใช้ดำเนินชีวิตสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่ถูกต้องก็คือมีความคิดที่ตรงต่อการที่จะดำเนินชีวิตมีความรู้ถึงวิธีการที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเข้าใจความรู้รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรต้องเข้าใจว่าบาปมีบุญมีผลแห่งบาปมีผลแห่งบุญมีทุกอย่างเกิดขึ้นและทุกอย่างต้องดับไปจริงไหมจริงเออนะสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นถูกละโลกนี้มีโลกหน้ามีตายแล้วไม่สูญก็คือตายแล้วไม่ได้หายไปไหนจิตวิญญาณยังคงอยู่ในจักรวาลไม่สูญหายไปไหนไอ้ตรงที่มันไม่สูญหายไปไหนนี่แหละผลของกรรมดีที่เรียกว่ากุศลหรือผลของกรรมชั่วที่เรียกว่าอกุศลหรือที่เรียกว่าบาปว่าบุญมันจะติดไปกับจิตตาธาตุจะติดไปกับจิตตาธาตุแม้กายนี้พังแล้วถูกทำลายแล้วใช้ไม่ได้แล้วโลกหน้าของทุกดวงจิตมีอยู่การเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะแล้วมีไหมคนที่เห็นไม่ถูกต้องเยอะพวกที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีไม่เชื่อว่านรกมีไม่เชื่อว่าสวรรค์มี พอไม่เชื่อพวกนี้แหละจะเป็นพวกที่ทำชั่วได้โดยเปิดเผยทำชั่วโดยไม่ยำเกรงทำไมมันถึงกล้าทำชั่วล่ะก็มันเชื่อว่านรกไม่มีมันเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีใช่มันรู้ที่มันทำเนี่ยชั่วแต่เมื่อตายแล้วมันไม่ต้องไปรับกรรมที่ไหนเพราะมันไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าคนชนิดนี้เลือกจะทำชั่วได้ซึ่งหน้าทำชั่วได้ทุกเรื่องทำชั่วได้กับทุกคนถ้ามันคิดจะทำเขาจึงเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกที่เห็นผิดพวกที่ใช้ชีวิตแบบเห็นผิดเข้าใจผิดถ้าจะเรียกก็คือมิจฉาทิฏฐิตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิที่จะดำเนินการไปสู่การสงบเย็นคือต้องสัมมาไอ้นี่มิจฉามันเป็นของคู่นะมันอาการที่ว่ามีความเห็นถูกต้องมันก็ต้องคู่กันกับความเห็นไม่ถูกต้องแต่ขอเป็นฝ่ายไหนอะเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองจากการที่เดิมเราก็อาจจะเห็นอย่างนั้นมีความเชื่อแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่เอ้าได้ฟังธรรมของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าว่าความเห็นที่ถูกตรงนั้นมีโลกหน้ามีผลแห่งบาปมีงั้นเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเราต้องเปลี่ยนความเห็นแล้วล่ะโชคดีนะที่เราตรวจตัวเองได้พบว่ามันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกเมื่อพบแล้วขอบใจตัวเองที่ไม่ดื้อเปลี่ยนทิฏฐิทันทีเลยเปลี่ยนจากที่เห็นผิดกลายเป็นมาเห็นถูกก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเลย
ใครควรตามเหตุผลที่พระองค์บอกแล้วก็เปลี่ยนเลยนรกไม่มีทำไมมีคนตกนรกอ่ะทำไมมีสัตว์นรกอ่ะไม่มีไม่เคยเห็นเดรัจฉานมีเห็นไหมเห็นหมูเห็ดเป็ดปลาไหมล่ะเห็นนะเดรัจฉานมีมาเกิดเรื่อยเลยทุกวันมันไข่ทุกวันเลยปลาเนี่ยไข่ทีนึงโอ้ยเป็นพันฟองบางชนิดมีลูกทีงเป็นคอกเลยปลาดุกปลาช่อนปลาหมอทั้งหลายมันไม่ได้คลอดทีละตัวสองตัวอย่างกับคนอ่ะมันคลอดทีเป็นร้อยมันมีการเกิดแล้วมันก็มีการตายแล้วใครมาเกิดอ่ะมันมีการตายเรื่อยๆถ้ามันไม่มีการมาเกิดอีกมันก็ต้องหมดคนมาเกิดแล้วมันทำไมมีคนมาเกิดเรื่อยอ่ะมีสัตว์มาเกิดอยู่เรื่อยอ่ะทั้งที่มันก็ตายไปหมดแล้วในรุ่นเก่าๆอ่ะแล้วมันทำไมมีมาเกิดอีกไม่หยุดไม่หย่อนนะเอ๊ะหรือมันเวียนเทียนเนี่ยใช่ไหมเออนี่แหละใช่มันเวียนเทียนมันมาเกิดมันเวียนเทียนเวียนนั้นภาษาบาลีเรียกวัฏฏะวนเวียนวัฏฏะสงสารหรือว่าสังสารนั่นแหละคือวังวนวังเวียนแม่เข้าใจอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าใจถูกคิดจะลงตัวเชื่อละว่าจิตมันเวียนอยู่อย่างนี้เหรอเรายังดับการเกิดไม่ได้เรายังตัดสมุทัยเหตุแห่งการเกิดไม่ได้ตัดไม่ได้เพราะอะไรมักทางที่ดำเนินชีวิตถ้าดำเนินถูกทางแล้วมันจะตัดมรรคเลยไอ้ตัดสมุทัยตัดเหตุแห่งการเกิดเลยมีความเห็นถูกต้องปุ๊บสัมมาทิฏฐิมันก็จะใช้ชีวิตแบบถูกต้องใช้ชีวิตถูกต้องคืออะไรสัมมาสังกัปโปมีความคิดนึกถูกต้องคิดนึกอะไรอยู่ในจิตในใจคิดนึกในสิ่งที่ดีที่เป็นสัมมาชอบนะดำริชอบนะที่ว่าชอบก็คือถูกต้องเนี่ยสัมมาเนี่ยชอบแล้วเนี่ยแปลว่าถูกแล้วแปลว่าใช่แล้วแต่ทำไมไม่รู้ใครเป็นคนแปลคนแรกไม่รู้ว่าแปลว่าชอบคิดชอบความเห็นชอบก็ไม่รู้เอาแต่เขาใช้คำว่าชอบเราไม่ใช้ก็ได้นะเราใช้คำว่าถูกต้องใช้คำว่าใช่ใช้คำว่าตรงว่าจริงเป็นความดีเป็นสิ่งที่คิดไว้ชอบแล้ว มันก็จะไปไอ้คนที่จะสงสัยชอบในความคิด ชอบคิดเหรอไม่ใช่คิดชอบ นะหยอกย้อนอยู่พอสมควรนะจะแปลคำว่าชอบไปมันตรงใจไปหน่อยไม่ได้เลยง่าย
คิดในเรื่องที่ถูกต้องเออนั่นแหละชอบคือเรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่ควรจะคิดควรจะนึกถูกต้องเนี่ยนะสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาวาจานั้นเป็นที่ชอบอกชอบใจของคนทั่วไปแล้วเพราะมันถูกมันตรงมันใช่วาจาชอบพูดอะไรออกมาดีแล้วตรงกับความเป็นจริงดีแล้วไม่เท็จไม่หยาบคายเออไม่เป็นคำไม่สุภาพหยาบคายไม่เป็นคำเพ้อเจ้อสัมมาวาจาศีลข้อ4แหละสัมมาวาจาศีลข้อ4เกี่ยวกับวจีกรรมไม่เป็นคำบริพาทส่อเสียดนินทาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนวาจาชอบพูดออกไปแล้วทำให้คนเขาทะเลาะกันเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราผิดงั้นวาจาต้องชอบต้องถูกต้องต้องดีไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนพูดอะไรออกไปไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมีแต่ว่าจะทำให้คนดีขึ้นนะคำตำหนิติเตียนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตำหนิติเตียนลูกหลานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคำตำหนินั้นถือว่าเป็นสัมมาวาจานะท่านตำหนิเราที่เราใช้วาจาผิดที่เราใช้ที่เรามีความคิดความเห็นที่ผิดผิดท่านก็เลยว่าเอาตำหนิเอาด่าเอาคำด่านี่ทำให้คนได้ดีมาเยอะแล้วนะถ้าด่าเป็นนะถ้าด่าเป็นคนได้ดีเพราะถูกด่าเนี่ยเยอะเลยคนไม่ไปติดคุกติดตารางก็เพราะว่าโดนด่าเนี่ยเยอะเลยเลิกทำชั่วเลยทำไมกลัวโดนด่าเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเห็นไหมด่าแล้วได้ดีคนด่าเป็นใครก็อยากให้ด่าด่าแล้วชีวิตดีขึ้นแต่นี่คำว่าด่านี่มันถูกประนามว่าเป็นฝ่ายชั่วก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องที่ด่านะมันเป็นเรื่องอะไรด่าจากการที่จะให้มันจากมันทำชั่วจะให้มันเป็นคนดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะมนุษย์เนี่ยหลากหลายในวิธีการที่จะสอนต่างๆกันไปเนี่ยบางคนต้องพูดสุภาพบางคนพูดแบบพื้นธรรมดาบางคนต้องประชดประชันพูด
ต้องอุปมาอุปไมยในการที่จะพูดบางคนต้องออกแกนด่าแกนติเตียนแล้วจะได้ผลไวนะหลากหลายเหลือเกินแต่ว่าคำด่าของผู้ที่มีปัญญาไม่น่าโกรธหรอกน่าฟังฟังไปฟังมาไม่ใช่ด่าด้วยซ้ำไปท่านเมตตานะน่ะตำหนิให้มาแล้วอ้อมๆ นะกล่าวเทียบเปรียบเปยทำให้เราเข้าใจทำให้เราต้องแก้ไขนะอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นพรุสวาจาไม่ใช่คำหยาบคายแต่เป็นอุบายในการบอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานทั้งหลายถูกต้องดีการงานชอบดีแล้วตรงแล้วที่กระทำอยู่การกระทำนั้นเป็นไปเพื่อการเผากิเลสระงับความขุ่นมัวเศร้าหมองถือว่าเป็นการงานที่ดีงานนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการงานที่ชอบการกระทำที่ทำไปนั้นเป็นความนอบน้อมสัมมาคารวะเป็นการงานที่ชอบเป็นงานกตัญญูเป็นงานช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลอื่นเป็นงานเมตตาเนี่ยอันนั้นแหละสัมมากัมมันโตการงานชอบรวมๆเรียกว่าอะไรที่เราทำดีนั่นแหละคือกุศลงานกุศลอีกส่วนหนึ่งทำเหมือนกันแต่ทำเพื่อทำลายอกุศลนะทำลายสิ่งที่ไม่ดีที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองทำไปแล้วจะต้องถูกมนุษย์และอมนุษย์รังเกียจอย่าทำกิเลสงานเผากิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมนี่งานเผากิเลสงานฆ่ากิเลสสัมมากัมมันโตที่ทำกันอยู่เนี้ยนี่แหละสัมมากัมมันโตการงานที่ชอบทำบ่อยๆทำมากๆกิเลสสิ้นกิเลสหายทำให้ทุกข์หมดไปนี่แหละคือมักที่จะไปดับสมุทัยไปดับเหตุแห่งการที่จะทำให้มันทุกข์อ่ะเมื่อเราประพฤติดีประพฤติถูกมันก็ความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ดิ
ทุกข์เกิดไม่ได้รู้เหตุแล้วสมุทัยมันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตผิดๆนะมันถึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นนะถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องซะเหตุแห่งการที่จะทำให้ทุกข์มันเกิดมันก็ไม่มีอ่ะไม่มีก็นั่นแหละนิโรธแล้วดับแล้วซึ่งความทุกข์ดับทุกข์ไปได้แล้วนี่เป็นคนต้องมีอาชีพสัมมาอาชีโวเลือกอาชีพที่ถูกต้อง เลือกอาชีพที่ชอบชอบไม่นั่นแหละก็ยังบอกที่มันถูกที่มันดีไม่ใช่ว่าเราชอบอาชีโวคือเลี้ยงชีวิตอาชีพเนี่ยคือการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตด้วยวิธีที่ถูกต้องถ้าเลี้ยงชีวิตด้วยวิธีไม่ถูกต้องความทุกข์มันก็ไม่ดับเหตุที่มันทุกข์เพราะอะไรอ่ะเพราะใช้เลี้ยงชีวิตไม่ถูกต้องการใช้การเลี้ยงชีวิตไม่ถูกต้องนั่นคือสมุทัยละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อาชีพรับจ้างฆ่าคนอย่างเงี้ยเป็นอาชีพเหมือนกันได้ค่าจ้างฆ่าเหนื่อยเหมือนกันแพงด้วยเพราะฆ่ายากโดนจับได้โอ้ต้องไปติดคุกติดตารางเสี่ยงแต่ก็เป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตได้เหมือนกันเลี้ยงชีวิตได้แต่มันชอบไหมมันไม่ชอบเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไม่ชอบได้ทรัพย์เงินทองค่าจ้างมาได้เงินเดือนมาได้ค่าหัวค่าตัวมาแต่มันยังมีความทุกข์ที่จะตามมาถ้าถูกเขาจับได้แม้เขาจับไม่ได้จริงๆมันก็เป็นทุกข์นะนอนหลับฝันร้ายในชีวิตจะเจอกรรมตีอยู่เรื่อยๆมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนั่นแหละเข้ามาตลอดอยู่ไม่เป็นสุขใช้คำพื้นเมืองว่าอย่างนี้เลยพอมันไม่พอได้สัมมาอาชีโวมันเป็นมิจฉาอาชีโวเนี่ยชีวิตเราจะไม่เป็นสุขมันจะมีความทุกข์ได้ช่องเบียดเบียนเข้ามามารจะเข้ามาผจญอยู่เรื่อยๆผีซ้ำดำพลอยนั่นเองนั่นคือกฎแห่งกรรมนะระบบของกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วหรือทำสิ่งที่มันเป็นผิดไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกกรรมนั้นตอบสนองตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นไปเลยและหลังจากตายแล้วมันก็ยังจะตอบสนองส่งผลอยู่ตลอดจนกว่าจะหมดกฎ
เกณฑ์ในการลงโทษจะต้องทุกข์อยู่อย่างนั้นกี่ชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละมันไม่ได้ดับทุกข์ถ้าเราเลี้ยงชีวิตผิดเนี่ยบาปจะตีเราอยู่เรื่อยๆส่งผลออกมาในรูปของความทุกข์ต่างๆในรูปลักษณ์ของความทุกข์ต่างๆแทรกมาระหว่างยังไม่ตายเนี่ยให้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็ใช่กรรมจากปานาติบาตที่เราเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ตั้งแต่ชาติใดก็ไม่รู้ล่ะตั้งแต่อดีตเป็นต้นไปนะตั้งแต่ชาตินี้ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าอดีตชาติก่อนๆอดีตชาติอีกตามมาส่งผลมันเราล้วนแต่เจ็บป่วยด้วยกันทั้งสิ้นที่มาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ล้วนแต่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนแล้วทั้งนั้นมดดำบ้างมดแดงบ้างปวกบ้างแมลงบ้างนกบ้างกิ้งกือกิ้งกาบ้างแมงเม่าแมงสาบบ้างนะคือว่าโอ้โหงั้นรอดยากเลยใช่เรียกว่าไม่มีใครรอดเลยดีกว่าเพราะทุกคนต้องป่วยหมดนะต้องปวดฟันต้องเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนั่นแหละกรรมที่เกิดกับทางร่างกายก็ด้วยว่าเราไปทำร่างกายคนอื่นเขาให้ปวดหัวตัวร้อนเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตีเขาบ้างทุบเขาบ้างเผาเขาบ้างเกิดมาก็เลยมีไฟไหม้บ้านกันอยู่ทุกชาตินะมนุษย์มีมนุษย์ถูกไฟคอกตายด้วยกันอยู่เนืองๆทุกวันมั้งทั่วโลกเนี่ยนะถูกไฟคอกตายถูกไฟเผาตายมันเกิดจากไอ้ตรงสัมมาอาชีโวนี่แหละเราเลี้ยงชีวิตไม่ชอบเอาไว้ในชาติใดๆอ่ะเอาแค่ว่าชาตินี้ก็ตรวจดูเอาเองครับว่ามันมีผิดเพี้ยนไหมอาชีพของเรานี้ไม่ผิดเจ้าค่ะอาชีพอะไรล่ะขายข้าวสารขายข้าวสารขายหอมขายกระเทียมสัมมาอาชีโวไหมเจ้าค่ะก็ยังตอบไม่ได้เองเธอโกงตาช่างคนที่มาซื้อบ้างหรือเปล่านะโอ้ละเอียดดีค่ะเดี๋ยวจะมานั่งยิ้มย่องเลยโอ้สบายกันฉันอ่ะฉันขายผักขายพืชสัมมาอาชีโวแน่ยังรูปแบบกระบวนการที่เธอขายค้าข้าวขายผักนั่นน่ะเธอพูดเท็จไหม
เธอโกงตาช่างไหมเธอขายผ้าเธอโกงด้วยตลับเม็ดไหมคือวัดให้เขาไปหลาเดียวไม่ถึงเม็ด90เซนหนึ่งหลาเนี่ยนะโกงด้วยไม้วัดโกงด้วยตาช่างโกงด้วยทนานจับทนานมาเสร็จปุ๊บตักข้าวขึ้นมาปาดแอ่นให้ลึกลงไปหน่อยนึงได้เปรียบทีละนึกทีละนิดละนิดละนิดร้อยทนานเข้าก็ได้งอกได้เพิ่มไปอีกตั้งขนานสองขนานเธอเคยคิดอย่างนั้นไหมถ้าคิดอย่างนั้นแม้กระทั่งขายข้าวก็ไม่เป็นสัมมาอาชีโวนะเธอไม่ตรงนะปราดไม่ตรงตาช่างเธอเอาอะไรเข้าไปขัดไปถ่วงไว้ไหมทำให้อ่อนบ้างทำให้แก่บ้างมีอย่างนั้นไหมสัมมาอาชีโวมันคือสมุทัยถ้าเราไม่ตรงนะมันเป็นเหตุที่เราจะต้องไปรับทุกข์มันถึงต้องมีว่าโอ้ทำไมมรรคนี้ถึงมีสัมมาอาชีโวอยู่นี่ไงก็เพราะงี้ไงมันเป็นเหตุแห่งทุกข์จากอาชีพเนี่ยด้วยฉันต้องเลยว่าอ๋อสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบต้องสัมมาต้องชอบสิบขีดก็สิบขีดมีแต่จะแถมให้ไอ้หนูเนี่ยรู้เลยบ้านมันอยู่ตรงไหนพ่อแม่มันจนซื้อครึ่งกิโลนี่ช่างให้มันส่งเดชไปนะบางทีก็ยัดไปให้ทั้งกิโลเลยอยู่กันหกเจ็ดคนมาซื้อผักครึ่งกิโลมันจะกินกันอิ่มได้ไงรู้อยู่แม่แอบรู้เองแน่พ่อค้าแถมไปให้หยิบมันมั่วๆส่งเดชไปงั้นนะให้มันไปให้มันพออิ่มคงมีตังค์แค่นี้มีตังค์อยู่ครึ่งกิโลกินเนื้อกินหมูก็ไม่ได้ไม่พอผักยังได้แค่ครึ่งกิโลเอาเกือบโลนะให้มันไปอย่างนี้เป็นต้นนะซื้อข้าวสารสักทนานหนึ่งเถอะจะมาซื้อเรื่อยวันละสองทนานสองทนานลูกสองคนพ่อแม่สองคนลูกสามคนพ่อแม่สองคนห้าคนสองธนานต่อทันนี้วันนี้ซื้อธนานเดียวทำไมวันนี้ซื้อธนานเดียวใครไม่อยู่เหรออยู่อยู่แล้วทำไมซื้อธนานเดียวอ่ะเคยกินสองธนานไม่ใช่เหรอตังมีแค่นี้เอ้าสองธนานตังมีแค่นี้พรุ่งนี้ค่อยให้เอาไปก่อนไอ้อย่างนี้ได้บุญว่ารู้เห็นมันผิดสังเกตไม่ใช่สักแต่ว่าขายอย่างเดียวนะคิดด้วยโอ้พ่อค้าดีใจบุญไว้เนี่ยทำไมมันลดลงไปไม่มีจะกินหรือเอาไปมีแล้วค่อยให้ติดไว้นะครึ่งหนึ่งธนานโอ้ยขอบใจจ้าเมืองมนุษย์มันดีอยู่ตัวอย่างตรงนี้แหละถ้าเราจะหาวิธีการทำความดีทำบุญทำกุศลเนี่ยมีมันมีมนุษย์เข็นใจบุรุษเข็นใจ
มันมีมนุษย์ที่มีความจำเป็นมีความฉุกเฉินมีความลำบากเกิดขึ้นเฉียบพลันฉับพลันอยู่นั่นแหละเป็นแหล่งบุญของคนที่คิดจะทำดีเลยล่ะถ้าจะไปคิดทำดีเติมความสุขเติมความบริบูรณ์ให้กับเทพเทวดาข้างบนเนี่ยไม่มีเทวดาไม่มีใครบกพร่องอ่ะมันดีที่เมืองมนุษย์มันมีผู้ที่บกพร่องให้เราเติมจ้องหาที่จะเติมนะทำไมล่ะตั้งโรงทานเลยนะเศรษฐีอินเดียตั้งโรงทานคนเข็นใจคนกินเดนเช้าขึ้นมามันรู้เวลาแล้วมันนั่งรอกันเป็นแถวมาแล้วคนแจกทานหม้อใหญ่ๆเตาแก๊สตั้งเอามาตั้งไม่ใช่บ้านอยู่ตรงนั้นนะบ้านอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วถึงเวลายกมายกเตามาตั้งตรงนี้ต้มข้าวทำอาหารที่จะแจกถ้าเรียกบ้านเราก็น่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องนะ อย่างนั้นอ่ะต้มข้าวใส่รสปรุงไปเรียบร้อยทั้งหลายทั้งปวงไม่มีแล้วแก้มผักสดผักต้มหรือมีแกงน้ำซุปสดอะไรพิเศษแต่พวกนั้นก็กินกันอยู่ทุกวันก็ไม่เห็นเบื่อกันนะฟรีโรงทานติดชื่อเจ้าของโรงทานไหมเอารูปเจ้าของโรงทานวาดใส่หินมาปิดไว้ที่ผนังเลยเล็กๆตั้งที่ใส่รูปอย่างกระสานพระภูมินะตั้งไว้ว่าเป็นสัญลักษณ์วันนี้ทุกเช้านะตรงนี้จะมีโรงทานมาตั้งนู่นคนที่แจกอะมาตาดีรูปผู้หญิงผู้ชายแก่ๆอยู่ตายไปแล้วเจ้าของโรงทานน่ะตายไปแล้วที่ทำอยู่เนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานสั่งเสียไหมอย่าตัดตระกูลนะลูกทุกวันนะจะต้องเอาเตาไปตั้งทำเช่นนี้นะอย่าตัดตระกูลอย่ายกเลิกเสียแปลว่าอย่าตัดตระกูลทุกวันเขามาตรงนี้เขาจะได้กินกันมันก็ได้กินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันนั่นแหละพ่อแม่เป็นจันทานลูกออกมาก็เป็นจันทานนั่นแหละชีวิตมันก็เลี้ยงชีพมาด้วยโรงทานนั่นนี่แหละยังไงมาตรงนี้ได้กินเป็นไงคนสร้างบารมีสัมมาอาชีโวยังชีวิตชอบเขาทำอย่างนั้นแล้วเป็นเหตุที่เขาไม่ทุกข์มีอยู่มีกินโอ้ก็หลายรุ่นแล้วแสดงว่ายังเป็นเศรษฐีอยู่อ่ะลูกหลานถึงยังทำเช่นนั้นอยู่ได้ใช่มันอาจจะไม่ได้หาอาหารเลิศหรูอะไรแพงๆในการที่เขาทำอย่างนั้นโดยสม่ำเสมอเวลาตรงเป๊ะนี่สิ่งจริงๆนั้น
จะไม่ทำซะไอ้วันไหนที่ติดธุระติดกิจหรือว่าเปลี่ยนเป็นทำไปอย่างอื่นไปเลิกทำวิธีนี้แสดงว่าเขาทำแล้วไม่เดือดร้อนอะไรเขาถึงไม่เลิกไอ้เหตุที่ไม่เดือดร้อนหรือว่าผลแห่งการที่เขาทำดีทำเป็นกุศลที่เขาใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตชอบอย่างนี้นี่มีสิ่งที่ดีๆมาตอบแทนเขาความทุกข์ไม่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเขาวงตระกูลของเขามันเลยเป็นเหตุดับทุกข์ให้กับวงตระกูลของเขาได้จากกรรมดีที่เขาทำที่เขาแจกตรงนี้นั่นแหละมันโยงกันนี่แหละอริยสัจ4ผู้ใดใช้ชีวิตโดยตรึกไข้ควรอยู่ในกระบวนการอย่างนี้นิพพานแน่ดำเนินตามมรรคตามทางเนี่ยคือการดับทุกข์ละนิพพานได้จริงสงบเย็นได้จริงสัมมาชีโวต่อไปสัมมาวายโมมรรคนะอริยสัจ4ตัวที่ตัวท้ายนี่คือตัวทางที่จะไปดับทุกข์วายาโมวายามะแปลว่าความพยายามมีความพยายามกับความขยันหรือความเพียรเนี่ยหมวดเดียวกันกิริยาอาการนั้นคือความหมายเนี่ยเหมือนกันทำยากนะทำได้ยากแต่พยายามทำจนได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะพยายามทำแล้วทำอีกเรียกว่าขยันยังคงทำอยู่อย่างนั้นเรียกว่าขยันเรียกว่าเพียรเดินก็ปวดก็เมื่อยนะจงกรมเนี่ยแต่ก็ขยันเดินปวดเมื่อยก็พักผ่อนเอายานุ่นมานวดเอายานี้มาทากินยาแก้อักเสบบ้างอะไรบ้างหายเดินพยายามอยู่มีความพยายามในการที่จะทำความดีในการใช้ชีวิตเมื่อใช้ไปแล้วเจออุปสรรคขวากน้ำที่มันจะมาขัดขวางทำให้เราท้อแท้ให้เราเหนื่อยหน่ายให้เราไม่อยากทำไม่ได้นั่นนะจะเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดไม่ได้ขนาดเราเพียรอยู่อย่างนี้มันยังมีความทุกข์มาเบียดเบียนอยู่เนืองๆถ้าเราไม่เพียรเลยอ่ะความทุกข์มันจะต้องมาเบียดเบียนเรามากกว่านี้มันสู้เราเพียรซะในขณะชาตินี้เลยดีกว่าชดใช้ให้มันตั้งแต่ชาตินี้เลยดีกว่าเนี่ยมีความพยายามในการที่จะทำความดีไม่ให้บกพร่องมันก็จะเป็นเหตุให้ไปดับทุกข์ให้ทุกข์มันเกิดไม่ได้ต่อไปสัมมาสติทางที่7ต้องมีสติถูกต้องสติสัมปชัญญะมีสติที่ถูกต้อง
มีสติรู้อยู่ในการกระทำทั้งหลายทางกายมีสติรู้อยู่ในทางคำพูดมีสติรู้อยู่ในเวทนาคือความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นมีสติรู้จิตของตัวเองขุ่นมัวหรือผ่องใสเศร้าหมองตอมตมหรือไม่หดหู่ห่อเหี่ยวไหมหดหู่ห่อเหี่ยวตอมตมโศกเศร้าครบเลยไล่มันออกไปจากอารมณ์รู้อยู่ในธรรมลมอันนี้เป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลเรื่องอะไรจะมานั่งตอมตมโศกเศร้ากับมันแล้วเป็นพ่ออะไรเหรอพ่อตายแม่ตายสามีตายภรรยาตายลูกตายเพื่อนตายไงอีกแต่ทุกคนก็ต้องตายไม่ใช่เหรอทรัพย์อันตรธานเอาไม่มีใครตายอะทรัพย์สูญหายไปทรัพย์อันตรธานค้าขายขาดทุนไม่มีกำไรหดหู่ห่อเหี่ยวทุกตอมตมอยู่คิดจะฆ่าตัวตาย เอ้าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทุกอย่างมีขึ้นได้แล้วมันก็มีการหายไปสูญสลายไปแม้ชีวิตเราเคยเป็นสุขมาทุกวันนี่เห็นไหมมันต้องมาทุกเพราะสถานการณ์บ้านเมืองโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงแต่ทำไมเราต้องเอาใจเราเข้าไปผูกให้มันทุกข์ด้วยให้มันตอมตมด้วยอ่ะกับสถานการณ์โลกก็อยู่กับทุกสถานการณ์ได้โดยที่มันไม่ต้องทุกข์สิมีวิธีแก้ไขก็แก้ไขแก้ไขแล้วมันยังไม่หายอีกไม่หายก็ไม่หายแต่ไม่จำเป็นจะต้องดึงจิตของตัวเองไปให้มันตอมตมโศกเศร้ามัวหมองหน้าบอกบุญไม่รับเลยนะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าด้วยหน้ามันก็อยากจะยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนทั่วไปคนอื่นอย่าทำร้ายตัวเองสินะอบรมตัวเองอบรมตัวเองมีสติสัมมาสติมีสติสติปัฏฐานสี่นี่แหละมีสติระลึกได้ในเรื่องทั่วๆไปที่เรากระทำนี่แหละถ้ามีสติอย่างนี้แทนที่จะตอมตมเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละเป็นชื่อของความทุกข์แล้วก็ดับเหตุที่ทุกข์นั้นซะสิแก้ไขแก้ไขอารมณ์ซะให้เหตุผลให้ปัญญากับตัวเองซะว่ากำลังทำในสิ่งที่มันผิดมรรคผิดทางสัมมาสติสัมมาสมาธิการใช้ชีวิตที่มันเป็นเหตุให้ไม่ทุกข์ฌานเนี่ยสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆมันจะชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆชำนาญน้อยเรียกฌานหนึ่งสงบมากขึ้นไปเป็นฌานสองฌานสามฌานสี่นั่น
ถ้าจะแบ่งแล้วบอกเอาแบ่งเป็น4เขตแล้วกัน4ฌานแต่จริงเขาก็สมมุติเรียกเรียกความสงบน้อยสงบกลางสงบมากมันแบ่งได้4ขั้นกับ4ขั้นแล้วจะแบ่งให้ย่อยกันนั้นมันก็แล้วแต่คนแบ่งอ่ะนะแต่เอาละเอา4ขั้นก็เอาเถอะแบ่งว่าเยอะเดี๋ยวจะดูว่ายากอีกนะเพิ่มไม่ค่อยจะบอกเรื่องฌานอะไรซะด้วยซ้ำนั่งไปเถอะนั่งบ่อยๆมันเก่งเองถึงบอกโอ้วันนี้นั่งมีผู้มารายงานวันนี้นั่งนั่งแล้วมันเหมือนหลับไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักพักนึงไม่รู้มันขนาดนานขนาดไหนรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหจิตใจมันผ่องใสสดชื่นเหลือเกินสบายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันสบายใจสบายกายเหลือเกินวันนี้เออนั่นแหละแสดงว่าวันนั้นนะถึงฌาน4สูงสุดแห่งความสงบสงัดก็คือฌาน4ได้ยินว่ามีฌาน8ไงฌาน8ถ้าเอามาคู่กันกับฌาน4เนี่ยมันก็อันเดียวกันรูปฌานกับอรูปฌานคือมันสงบสงัดไปโดยการที่เรานึกถึงระลึกถึงสิ่งที่มีรูปก็เรียกว่ารูปฌานถ้าเรานั่งนึกถึงสิ่งที่มันไม่มีรูปไม่มีร่างดินฟ้าอากาศต่างๆทั้งหลายนึกถึงจิตวิญญาณทั้งหลายมันไม่มีรูปมีร่างในที่สุดนึกคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็มันก็สงบไปจนจิตหลังจากรู้ตัวมามันโล่งมันโปร่งใสเออระดับของความสงบมันก็เท่ากันกับฌาน4แต่รูปแบบในการที่มันนำไปสู่ความสงบมันต่างกันเขาเลยเรียกนับต่อจากฌาน4เป็นฌาน5 6 7 8ฌานมี8ฌานถ้าจะแยกตามลักษณะตำราแต่พูดถึงความสงบมีแค่4ขั้นนั่นแหละมีแค่4ขั้นสามารถถึงนิพพานได้แล้วแต่การที่มันไปสงบสงัดนิ่งเฉยอยู่บ่อยๆๆนะมันเผากิเลสนะเผาสิ่งชั่วในดวงใจด้วยความชั่วที่มันติดมาในจิตธาตุมันถูกเผาด้วยความสงบด้วยสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธินั่นแหละพลังของมันพลังแห่งความเป็นสมาธินี่แหละเผากิเลสเผาสิ่งชั่วเผาความทุกข์ความทุกข์เป็นชั่วด้วยเนี่ยก็เลยต้องมีสัมมาสติความทุกข์ถึงจะเกิดไม่ได้มันสมาธินี่แหละคือมรรคคือทางที่จะดับทุกข์เหตุที่เราทุกข์เพราะเราไม่มีสมาธิจิตเราฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อเลื่อยเปื่อยความจำสั้นคิดอะไรนิดๆหน่อยๆตัดทิ้งนะดูจากพูดไม่เป็นโลเป็นพายถามเรื่องนี้ยังไม่ทันจะตอบหมดคิดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาได้ถามขึ้นมากลางคันกลางป้องอยู่อย่างนั้นโอ้คุยด้วยเอาโลเอาพายไม่ได้เลยวะยายคนนี้นะชีวิตเธอทุกข์แน่นอนเธอไม่มีสมาธิเอาซะเลยนั่นแหละที่เขาว่านี่แหละสัมมาสมาธิเนี่ย
ถ้ามีสมาธิมันก็จะไม่ทุกข์มันเป็นเหตุให้ดับทุกข์สมาธิเนี่ยถึงบอกต้องนั่งต้องนั่งสมาธินั่งหลับตาให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะไม่นึกไม่คิดถึงเรื่องอะไรที่ผ่านมาที่ปัจจุบันอะไรก็ตามแต่มันดับเองอาศัยมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแหละเรานั่งบ่อยๆก็แล้วกันธรรมชาติของเราคือนั่งถึงเวลาให้นั่งนั่งเวลาพิเศษบ้างนั่งเอาจนกิเลสมันจับจุดไม่ถูกกันแล้วเจ้าของเรานี่ขยันจังไหมว่างเป็นนั่งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนั่งอีกนั่งรู้สึกตัวขึ้นมาเท่าไรเที่ยงคืนลุกไปเข้าห้องน้ำห้องท่านั่งนั่งไปรู้พอนั่งไปจนมันเมื่อยแล้วก็เอนพอนั่งปุ๊บมันสงบมันเข้าไปในสมาธิแล้วรู้สึกตัวไปทีตีสองนะยกละสองชั่วโมงชั่วโมงเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้คืนมันนั่งมันนอนกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ที่มันหลับอะแต่ระบบของเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่กลางคืนนอนต้องนอนหมดเลยเปล่านั่งไอ้ระหว่างที่นั่งไปแล้วจิตมันสงบเข้าไปสู่ในฌานนั่นแหละมันก็คือการพักผ่อนแล้วพักผ่อนไปในตัวของมันเองเป็นธรรมชาติของมันเองก็ถึงว่าเทวดาพรหมตั้งแต่เทวดาขึ้นไปนี่เขาไม่มีประเพณีนอนแล้วไปดูวิมานต่างๆเฮ้อไม่เห็นหมอนหรอกไม่นอนกันหรือไงไม่นอนถ้าจะมีหนอหมอนก็คือนั่นแหละหมอนพิงอ่ะหมอนพิงสำหรับที่จะนั่งเขาในวิมานอย่างเงี้ยนะเพราะกายทิพย์ไม่มีการเมื่อยการปวดจิตทิพย์จิตของเขาพวกนั้นไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนไม่มีการอ่อนล้าอ่อนแรงไม่เหนื่อยอ่อนจากความนึกความคิดเหมือนกับกายมนุษย์เขามีกะโหลกเหมือนเราไหมไม่มีในกะโหลกมีมันสมองไม่มีเอาแล้วใช้อะไรนึกคิดอะทิพย์จิตธาตุบรรจุบุญบาปต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไว้สำนึกถูกสำนึกผิดทั้งหลายไว้ในนั้นโดยไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้มันเปลวมันเหลวเอาไปขังไว้ในกะโหลกเขาจึงไม่มีการนอนประเพณีนอนเทวดาไม่มีอู้นางฟ้านี่สงสัยเพิ่งตื่นมั้งเนาะตาบวมเยอะไม่มีเขาไม่มีนาฬิกาดูเหมือนเราอะโอ้ดึกแล้วเว้ยไม่ได้นอนเดี๋ยวตื่นมาไม่มีแรงไม่มีมนุษย์นอนกันโอตุนั่นแหละเทวดาโอไม่พุกพ่านไว้ลงตรวจเมืองมนุษย์หน่อยดูเมืองมนุษย์ดิไปถึงไหนกันแล้วแค่กายเขาก็เลิศของเราไม่รู้เท่าไหร่นั้นประเพณีทั้งหลายที่เรามีกันอยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยง่วงแล้วไม่ได้นอนเป็นทุกข์เห็นไหมของเขาไม่มีการง่วงเลยอ่ะไม่มีการหิวเลยอ่ะจะสุขกับเรากี่เท่าอ่ะนะเทียบไม่ติด
ียบกันไม่ติดนะวันนี้ได้อริยสัจ4ภาษาที่เท่าไหร่แล้วพุทธกิจทุกภาษานะท่านเทศเรื่องอริยสัจ4เพราะท่านบอกแล้วถ้าใครเข้าใจดำเนินชีวิตอยู่ในระบบของอริยสัจ4เนี่ยจะนิพพานจะนิพพานนี่แหละทางนิพพานนะเห็นทุกข์หาทางดับทุกข์จบเลยซึ่งสมุทัยกับนิโรธนั้นจริงๆแล้วคือเป็นแค่เพียงพูดให้เข้าใจว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้ทุกข์มันไม่เกิดขึ้นให้รู้ว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุเหตุที่ทำให้มันเกิดทุกข์อ่ะอะไรนะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อ่ะมิจฉาทิฏฐิไงความเห็นผิดไงการผิดมรรคไงดำเนินชีวิตโดยผิดทางไงผิดมรรคอ่ะความเห็นก็ไม่ถูกต้องความคิดก็ไม่ถูกต้องวาจาก็ไม่น่าฟังเชื่อถือไม่ได้การงานที่ทำอยู่แทนที่จะทำเพื่อเผากิเลสทำไปแต่ล้วนแต่ทำให้เกิดกิเลสประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็ยังผิดอีกโกหกพกลมไปวันวันหนึ่งโป๊ะปดพดเท็จคดโกงไปวันวันหนึ่งนะอย่างเงี้ยมันก็ผิดไม่ได้นะเหตุมันนี่ถ้ารู้ทางแล้วอ๋อได้เลยมรรคองค์8ก็คือย่อแล้วเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญามีความรู้ที่จะใช้ชีวิตให้ถูกต้องนั่นคือนั่นแหละปัญญามีความรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนั่นแหละปัญญาเลี้ยงชีวิตชอบนะแสดงว่าเขามีปัญญาเขาถึงรู้วิธีการที่จะเลี้ยงชีวิตที่ชอบทำกิจกรรมการงานที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยที่จะทำให้เกิดความทุกข์ในภายหลังน่ะเขาเรียกว่าเขามีปัญญาเขามีสมาธิเนี่ยมันต้องมีสมาธิศีลสมาธิปัญญาศีลคือไม่ทำชั่วไม่ทำบาปสมาธิอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องมีเพราะไอ้ความสงบสงัดที่จิตมันบริสุทธิ์จิตมันไม่คิดอะไรทั้งบวกทั้งลบอะไรเนี่ยไอ้ขณะนั้นแหละมันเผากิเลสทำลายสิ่งชั่วร้ายในดวงจิตก็เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านสอนทุกพรรษาพรรษา21ไปอยู่สาวัตถีก็สอนเรื่องนี้แหละ45พรรษาสอนให้คนพ้นทุกข์นี่แหละท่านก็เลยบอกโอ้คนอยากจะพ้นทุกข์ต้องให้มาเขาเห็นทุกข์ก่อนให้เขารู้จักทุกข์ก่อนว่าทุกข์นี่มันเป็นตัวบั่นทอนความสุขนะ
มันแย่งเวลาที่จะเป็นสุขไปหมดเลยอ่ะทั้งชีวิตนะวันนี้ท่านไปโปรดชาวสาวัตถีนะก็ได้เกริ่นกันโดยรวมของเมืองสาวัตถีว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างไรมีใครบ้างอะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มานับถือตั้งแต่พระราชาเศรษฐีรัษฎรทั่วไปนะเป็นเพราะพระราชาเป็นต้นเป็นแบบจึงทำให้ประชาชนในแว่นแคว้นซึ่งมีความรักในพระราชานั่นแหละเห็นพระราชาทำแล้วก็อยากทำตามสิพอเห็นบุญญาธิการของพระราชาแล้วท่านมีมากกว่าเราลัทธิก็มีมากแต่ท่านเลือกนับถือพุทธศาสนาในที่สุดเดิมทีนับถือนิครนพวกชีเปื่อยพอเจอพระเจ้าท่านเปลี่ยนไม่กลัวพระเจ้าโกศลไม่กลัวปู่กลัวทวดที่จะมาตำหนิติเตียนว่าไม่นับถือศาสนาเดียวกันกับบรรพบุรุษไม่เกี่ยวการนับถือนี้ไม่เกี่ยวกับบรรพบุรุษมันเกี่ยวกับปัญญาปัญญาของใครที่มีความคิดความเห็นว่าสิ่งใดคือทางพ้นทุกข์สิ่งใดถูกต้องปู่ทวดจะมาเกี่ยวอะไรกับความถูกต้องความพ้นทุกข์ของเราอะเอากับปู่เราต้องฉลาดดิปู่เลือกนับถือศาสนานั้นแสดงว่าปู่ต้องเลือกแล้วปู่เราต้องเก่งกว่าเราสิปู่ตกนรกก็มีพ่อตกนรกก็เยอะแม่ไปเป็นเปรตให้เห็นก็มีภาษาลีบุตรอย่างเงี้ยเพราะเฮ้ยไอการนับถือศาสนานี่คงไม่ใช่เป็นเรื่องของบรรพบุรุษแล้วเป็นเรื่องของปัญญาต่างหากอะปัญญาหรือวาสนาของเรานี่แหละที่มาเกิดนี่แหละเราได้สนใจที่จะศึกษาในศาสนาในลัทธิที่จะดำเนินชีวิตจริงจังจริงแท้แค่ไหนหรือสักแต่ว่ามีศาสนาเฉยๆเราอย่าลำเอียงนะเราตรวจตัวเองดิว่าการที่เรานับถือศาสนาอยู่นี้เราได้เลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยสติปัญญาความสามารถของตนเองแล้วใช่ไหมจึงนับถือหรือว่าตามผู้อื่นมายังไม่ได้วิจัยยังไม่ได้แยกแยะที่แท้จริงถ้ายังรีบซะอย่าให้ตายซะก่อนพอโลกใบนี้มนุษย์ภูมินี้มันเป็นที่สามารถแก้ไขสิ่งที่ผิดในจิตได้ถ้าว่ามันผิดเจอแล้วแก้ไขได้มันมีเครื่องแก้ไขครบเลยเครื่องมือเครื่องมือแก้ไขเครื่องซ่อมมันมี10 ชิ้นนั่นแหละบารมี10
บารมีสิบทัศนี่แหละเขาเอาไว้แก้ไขสิ่งชั่วในดวงใจนะเมื่อวานกล่าวถึงเรือนของอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีพูดถึงตระกูลนี้พ่อแม่ลูกเป็นอริยะบุคคลหมดจนกระทั่งแม้คนใช้ปุณณาทาสีนางปุณณาเป็นทาสในเรือนของเป็นทาสในเรือนของอนาถปิณฑิกเศรษฐีคนหนึ่ง หญิงสาวเด็กสาวได้เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเศรษฐีได้ใช้ให้ช่วยถวายทานนุ่นถวายทานนี้นางก็ได้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมรักเข้าใจเคารพรักในพระรัตนตรัยพอหลังออกพรรษาพระศาสดากำลังจะเสด็จไปที่อื่นไปโปรดเมืองอื่นพระราชาก็ดีเศรษฐีก็ดีคิดถึงอ่ะไม่อยากให้พระศาสดาไปเลยไปต้องไปนานแน่เลยพระราชาก็บอกให้กับเศรษฐีฟังเศรษฐีท่านสนิทท่านสนิทสนมกับพระศาสดานิมนต์ท่านให้อยู่อย่าพึ่งให้ไปเลยพวกเราจะได้ฟังธรรมนะท่านมาจำภาษาใหม่ๆ21 22พวกเราอยากฟังธรรมโหยหาละเศรษฐีก็บอกไม่กล้าพระองค์จะเสด็จไม่กล้าทัดทานเศรษฐีก็บ่นเปยๆอะไรโอ้ยออกพรรษาแล้วเดี๋ยวพระศาสดาก็จะทิ้งพวกเราไปอีกแล้วไปแล้วไม่รู้เมื่อไรจะกลับมาก็คงจะใกล้เข้าพรรษานู่นนะเราจะไม่เจอท่านอีกนานใช่นางปุณณาทาสีอยู่ใกล้ๆได้ยินได้ยินความวิตกของเศรษฐีอย่างนั้นนางอาสาเลยนะไม่เป็นไรเจ้านาย
หม่อมฉันจะทูลกราบอาราธนานิมนต์พระศาสดาให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งเสด็จเลยเธอกล้าเหรอปุณณาเจ้าค่ะเออปุณณาไม่มีอะไรจะเสียเจ้าค่ะเมื่อใดโอกาสปั๊บไปเลยไปกราบพระศาสดาพระศาสดาเจ้าคะพระราชาปารภกับท่านเศรษฐีถึงความวิตกกังวลว่าพระศาสดากำลังจะเสด็จไปแคว้นอื่นๆหลังจากออกพรรษาเกรงว่าจะไม่ได้ฟังธรรมไปอีกนานแม้เศรษฐีอนาถปิณฑิกะท่านก็ปรบเช่นเดียวกันกับพระราชาเกรงว่าจะไม่ได้ฟังธรรมไปอีกนานเหมือนกันดิฉันขอกราบอาราธนาพระศาสดาอย่าพึ่งเสด็จดำเนินหลังจากออกพรรษาได้ไหมเจ้าคะเธออ้างแต่คนอื่นปุณณาแล้วเธอเองล่ะถ้าเรายังไม่ได้เสด็จเราอยู่เนี่ยเธอจะทำอะไรโอ้ดิฉันจะสมาทานศีล5เจ้าค่ะดิฉันจะประพฤติอยู่ในศีลให้บริบูรณ์เจ้าค่ะเออถ้าเช่นนั้นเราจะอยู่ต่อเราจะยังไม่ดำเนินโอ้ปิติแต่ปุณณาที่ฉันจะกลับไปเรียนเศรษฐีเจ้าค่ะปิติเหลือเกินดีใจนั่นแหละออกนอกหน้าให้เห็นนี่แหละอะไรกันไอ้หนูตัวน้อยมันปิติถึงเพียงนี้ใช่ไหมอายุของเธอก็ประมาณเนี้ย16-17เนี่ยแต่เธอเข้าใจในธรรมะหรือเธอถึงได้ปิติถึงขนาดนี้นี่แสดงว่าเธอรับอาสาทั้งพระราชาทั้งเศรษฐีมานะเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นทาสีแต่เหตุที่พระองค์อยู่ก็นั่นแหละในเมื่ออยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมของบุคคลที่มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระศาสดาเคารพในผู้ประพฤติธรรมเขาอ้างว่าเขาจะประพฤติธรรมอ่ะเขาจะประพฤติศีลให้บริบูรณ์นะไอเหตุผลตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ยังไม่ดำเนินไปไหนจะอยู่ต่อให้แล้วก็ในระหว่างที่พระองค์ยังอยู่นั่นแหละนางได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบัน
แล้วก็โดยการที่ว่านางเนี่ยเป็นเหตุที่ไปกราบปรารถนานิมนต์พระศาสดาให้ยังไม่เสด็จอนาถปิณฑิกเศรษฐีให้เธอเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องเป็นทาสีอีกต่อไปเป็นอิสระเป็นเหมือนคนทั่วไปเธอจะประพฤติธรรมอย่างไรจะประพฤติทานศีลอย่างไรเป็นอิสระได้ปุณณาแต่อย่างด้วยคุณสมบัตินะนะคุณสมบัติของโสดาบันเป็นเหตุนั่นแหละไปดลจิตดลใจเศรษฐีให้มอบความเป็นอิสระให้แก่จิตของเธอไประดับหนึ่งนะปุณณาก็ปัญญาดีจดจำธรรมะได้คนน้นคนนี้มาสอบมาถามแสดงธรรมให้เขาฟังได้เรื่องที่ได้จดได้จำจากพระศาสดามาจากพระเถระมาแสดงได้แล้วที่เอาไปแสดงต่อก็คือเรื่องนี้แหละนี่ทางพ้นทุกข์เหตุที่ทำให้คนพ้นทุกข์คืออย่างนี้นะรัตนตรัยนี่มีคุณเช่นนี้นะทานมีอานิสงส์มีผลตอบแทนอย่างนี้นะเนี่ยโอ้แล้วนางเป็นทาสีมาก่อนการที่จะคุยกับทาสีกับการที่จะไปคุยกับพระราชาเนี่ยคุยกับพระราชาการเข้าถึงยากนะแต่นี่เรนางเป็นคนธรรมดาไงผู้คนทั้งหลายก็เลยกล้าที่จะซักถามปุณณานี่เธอเข้าใจจริงๆเลยเธอศรัทธาจริงๆเลยคนก็กล้าที่จะสนทนาได้ถึงพริกถึงขิงนั่นแหละได้ถึงอกถึงใจนั่นแหละนางก็ตอบได้ฉะฉานในธรรมะทั้งหลายที่นางได้เข้าใจเข้าถึงสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆโอ้นางพูดได้เต็มปากแน่โสดาบันสักกายทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องในสังขารร่างกายตอนนี้นั่นแหละคนก็จะเข้าไปหาคุยกับปุณณานี่นะกล้าคุยกล้าถามกล้าพูดพอเห็นนางเป็นสามัญชนคนทั่วไปเคยเป็นทาสด้วยซ้ำมีคนหนึ่งที่ไปฟังธรรมะจากเด็กหญิงเด็กสาวเนี่ยโสธิยะแกเป็นพราหมณ์โสธิยะพราหมณ์คุยไปสนทนากับปุณณาทาสีเนี่ยคุยแล้วเข้าใจเกิดศรัทธาลึกซึ้งที่นางพูดศรัทธาไปขอบวชชาวสาวัตถีโสธิยภาไปขอบวชพระศาสดาก็ให้บวชบวชไม่นานนักทำความเพียรเป็นพระอรหันต์คนเขาก็ทราบกันว่าท่านโสธิยภาเนี่ยมักจะมาสนทนาธรรมอยู่กับปุณณาอยู่บ่อยๆนะเหตุที่ไปบวชเนี่ยเพราะว่านี่แหละได้เป็นสหธรรมิกคู่คิดคู่ปุจฉาวิสัชนากับปุณณานี่แหละเป็นเหตุทำให้ท่านได้เข้ามาลึกซึ้งมาบวชอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ยินกันเรียกเธอมาถามปุณณา
พราะคุณเจ้ารูปนี้ได้เคยคุยเคยสนทนาอะไรกับเธออยู่หรือเจ้าค่ะท่านเข้าใจก็เลยไปขอบวชอนาถาปิฎกคิดว่าปุณานี่ไม่ธรรมดาพระศาสดาก็จึงประกาศคุณของปุณานี่ปุณาได้ฟังสีหนาถสูตรบทที่ทำให้อาถานฟังธรรมะฟังเรื่องราวทำให้นางอาถานในขณะที่อาถานนั่นแหละบรรลุโสดาบันปุณณาเป็นโสดาบันแล้วเป็นอริยะบุคคลนะเศรษฐีโอเศรษฐีก็เลยบอกปุณณาเราให้เธอเป็นไทยแล้วนี่เธออยากได้รางวัลอื่นๆอีกไหมถ้าท่านอนุญาตดิฉันขอบวชเจ้าค่ะมาขอบวชสุดนางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุอรหันต์นิพพานจากศูนย์มาเลยส่วนใหญ่ก็จากศูนย์มาทั้งนั้นปุถุชนคนที่มีกิเลสแล้วมาพ้นทุกข์อ่ะเขาก็พ้นให้เห็นภายในรวดเดียวชาติเดียวกันเนี่ยก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างแต่ฉะนั้นเลยคนจะมากล่าวว่านิพพานไม่มีไม่มีอยู่อีกไม่ทราบว่าฟังธรรมชนิดใดมาไม่ได้ฟังสีหนาถสูตรอย่างที่ว่านะสีหนาถคือรัชสีนะหมายถึงว่าธรรมะที่ฟังแล้วทำให้อาถานทำให้กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือความทุกข์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังว่าถือศีลนี่มันยากนะแกทำสมาธิปฏิบัติธรรมมันยากนะกินก็ต้องน้อยต้องเดินจงกรมต้องนั่งกรรมฐานแค่ได้ยินได้ฟังวิธีการก็อ่อนแอแล้วก็ปวกเปียกแล้วก็ไม่ไหวแล้วนั่นนะอย่างนั้นไม่เรียกว่าสีหนาถสูตรถ้าฟังแล้วฉันก็คนคนหนึ่งนี่นะอะไรประเภทนี้นะภาษาลิบุตรเนี่ยท่านแสดงธรรมเป็นสีหนาถสูตรเหมือนรัชสีทำให้คนอยากประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นอันนี้แหละที่พอบวชมาได้สักพรรษา4พรรษา5อะไรนี่นะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหลวงปู่หลวงตาไปบอกให้เทศนะเทศนะจะให้เราเป็นนักเทศบอกนะไม่หลวงตาเจอกันในนิมิตหลวงตามหาบัวนี่นะติดสอยห้อยตามเรามาในนิมิตตั้งแต่บวชใหม่ๆนะไม่รู้ด้วยวิบากกรรมอันใดกับท่านทั้งที่ไม่เคยเจอเคยสนทนาอะไรกับท่านเลยด้วยกายสดๆเนี่ยนะแต่เป็นพระหลวงปู่หลวงตาที่เจอในนิมิตดูเนืองๆแล้วก็มาเจอแล้วนี่แหละแต่ละครั้งจะบอกให้เทศอย่างเดียวเทศนะต้องเทศนะเท
เทศนะแล้วท่านก็แสดงทำอะไรเยอะแยะแต่เนี่ยอยู่ในเดียวจะให้เทศเราก็กล่าวตามคำของหลวงปู่หลวงตาบอกไก่ป่าขันตัวเดียวเออนั่นเราก็เลยบอกเนี่ยท่านเป็นธรรมกถึกท่านเทศเก่งก็นิมนต์หลวงตาเทศไปไก่ป่าขันตัวเดียวเออไม่แย่งกันขันไม่ขันซ้อนกันจะบ่ายเบี่ยงนะไม่เทศท่านจะให้เทศอันนี้แหละเทศให้คนจะได้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรทำนองนี้เลยอย่างนี้ถึงบอกอ๋อจะให้เทศให้เทศสิ่งสุดก็ชะตามันจะต้องเทศนะก็เลยมาเทศเอาละสำหรับคืนนี้ต่อไปให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัจชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ